โอ้ยไม่คิดว่าบนโลกเราจะมีคนแบบนี้อยู่ด้วยนะเนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นระหว่างความคลั่งไคล้กับความบ้าคลั่งอยู่ตั้งแต่แฟนๆดาราที่คลั่งไคล้จนกระทั่งไปฆ่าเขาจนกระทั่งถึงการประกอบอวัจมกิจจาข้ามสายพันธุ์ซึ่งไอเรื่องประหลาดเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะรายการแค่เรากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เราจะมากล่าวถึง5บุคคลผู้ทรงอำนาจที่มีความคลั่งไคล้ซึ่งออกไปในแนวดาร์กๆนิดนึงถ้าฟังจบแล้วใครคิดว่าตัวเองดาร์กกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาเล่าความคลั่งไคล้ของตัวเองได้นะฮะและสติกเกอร์ไลน์จะลอยไปหาบุคคลที่คอมเมนต์ได้เด็ดสุดๆเช่นเดิมทุกคลิปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าอันดับ5พระราชินียูฮันนาแห่งคาสติลิอาสเปนโยฮันนาหรือโยฮันนาผู้บ้าคลั่งนะครับเป็นพระราชินีในราชวงศ์ที่ว่ากันว่าต้องคำสาปคือพระองค์เนี่ยเป็นลูกสาวของราชาและราชินีผู้ที่ได้รวบรวมสเปนให้เป็นปึกแผ่นซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของประวัติศาสตร์ว่าการรวบรวมแผ่นดินแต่ละครั้งเนี่ยมันจะขาดซึ่งความโหดร้ายเลยก็ไม่ได้สมัยที่พระราชาและพระราชินีได้ทำการรวบรวมเนี่ยนะฮะพระองค์ทั้งสองก็ได้ใช้แผนการกืนกินอัตลักษณ์โดยบังคับให้เหล่าชาวยิวชาวมุสลิมเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นคริสเตียนถ้าใครไม่ทำตามกันเลยก็จับมันไปเจียนซะแน่นอนนะครับว่าตลอดช่วงเวลาการรวบรวมแผ่นดินเนี่ยจะต้องมีคนต่างๆนานามากมายสูญเสียชีวิตไปนั่นก็ทำให้เป็นที่มาของเรื่องเล่าคำสาปวิปลาสที่ตามมาแด่ราชวงศ์นี้แล้วก็ลูกๆของเขาเจ้าหญิงโยฮันนานะครับได้แต่งงานกับฟิลิปเจ้าชายรูปงามแห่งออสเตรียจะรูปงามขนาดไหนเนี่ยเลยก็ขนาดที่เจ้าชายฟิลิปเนี่ยได้ฉายาว่าฟิลิป the handsome คือฟิลิปผู้หล่อลากไส้อยากรู้จริงๆว่าใครตั้งฉายาให้คือปกติกษัตริย์เนี่ยก็จะตั้งชื่อแบบกษัตริย์ใจสิงกษัตริย์ผู้เกรียงไกรเพื่อแสดงถึงกิตติคุณในความแกร่งกล้าอะไรของพระองค์แต่นี่ได้ฉายาว่าหล่อลากไส้พอๆๆเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปไกลถึงแม้ว่าทั้งคู่นะฮะจะไม่ได้พูดจาเป็นภาษาเดียวกันแต่ด้วยความหล่อของเจ้าชายฟิลิปนะครับก็ได้กระชากใจเจ้าหญิงยูฮานาตั้งแต่แรกทีที่นางได้พบเลยติดเจ้าชายฟิลิปงอมแงมคือ#เมียรักเมียหลงผัวไปไหนเมียไปด้วยดูแลดีเหลือบลิ้นไหลอย่าให้ตอมโดยเฉพาะแมลงชนีทั้งหลายแหละใครมาตอมนี่นางตบกระจายแล้วก็ไอ้ด้วยความรักความหึงหวงเนี่ยแหละฮะมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นความรำคาญของเจ้าชายฟิลิปเจ้าชายฟิลิปก็เลยเริ่มรำคาญบวกกับด้วยความที่เป็นคนหล่อในวงเล็บเลือกได้พระองค์ก็จึงได้เริ่มตีตนออกห่างในระหว่างนั้นเองฮะก็ดูเหมือนว่าคำสาปเนี่ยก็จะได้เริ่มทำงานละเรื่องราววุ่นๆก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในราชวงศ์นี้คือพี่ชายของเจ้าหญิงยูฮันนาเนี่ยก็ต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรจึงทำให้เจ้าหญิงเนี่ยเริ่มที่จะเป็นคนเก็บตัวต่อมานะครับแม่ของนางก็มาเสียไปอีกตำแหน่งราชินีก็เลยตกมาเป็นของเจ้าหญิงยูฮันนาแต่ว่าตำแหน่งหรือจะสำคัญเท่าสามีสุดหล่อไม่นางตามสามีไปไกลถึงทางเหนือของยุโรปทิ้งให้พ่อของนางเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนดูแลเมืองต่อไปนะพ่อเดี๋ยวหนูขอเวลาไปตามฝารมีก่อนวิ่งขึ้นเหนือไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีฮะแต่สุดท้ายเนี่ยสามีของเธอก็ต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรถึงแม้สามีจะจากไปนะครับนางก็ไม่สนแม้วิญญาณจะไปแต่กายยังอยู่นางก็นอนกอดร่างสามีจนกระทั่งถึงวันเวลาที่เขาต้องนำร่างสามีนางเนี่ยไปเก็บเอาไว้เธอก็ทนอยู่แบบไร้สามีสักพักหนึ่งประมาณ5สัปดาห์ก็ได้ยินข่าวว่าศพของสามีเธอน่ะโดนขโมยไปอันนี้ไม่รู้ว่าจิตหลอนหรือเปล่านางก็เลยรีบย่างไปที่เก็บศพของสามีเปิดหลุมอย่างลูกลี้ลูกลนโอ้สามีฉันจ๋ายังอยู่หรือเปล่าอ๋อยังอยู่ลงอกงั้นเมียขอจูบหน่อยก็แล้วกันสามีนะไม่ใช่เจ้าชายนิทราว่าแล้วเธอก็ก้มลงจูบที่ปลายเท้าของสามีเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งมีการลงมติว่าจะให้นำศพของสามีเธอเนี่ยไปฝังไว้ที่กรานาดาเมืองทางตอนใต้ของสเปนตอนนั้นเนี่ยก็จะมีขบวนการขนย้ายศพของสามีเธอและในขบวนนี้เนี่ยก็จะมีทหารรักษาศพอยู่ตามธรรมเนียมแล้วนะครับเขาเนี่ยจะห้ามผู้หญิงเข้าใกล้ร่างของศพผู้ตายด้วยความที่ว่าราชินียูฮันนาเนี่ยจิตตกกลัวว่าจะมีคนมาขโมยศพสามีเธอเธอก็เลยตามด้อยๆไปด้วยแล้วก็ไม่ไหวที่จะกระโดดเกาะลงเปิดลงเข้าไปดมศพมองศพในอาการที่วันๆไม่ทำอะไรตามแต่ศพสามีต้อยๆเนี่ยแหละพ่อของเธอก็จึงประกาศว่าพระราชินียูฮันนาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความพิการทางจิตถ้างั้นดินแดนนี้ขอพ่อปกครองคนเดียวก็แล้วกันว่ากันว่าการที่พระสวามีของพระนางเนี่ยเสียชีวิตก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระราชาเนี่ยวางยาเพราะว่าพระราชบิดาเนี่ยกลัวว่าวันหนึ่งแล้วตำแหน่งจะต้องตกไปอยู่กับสามีของเธอแล้วพระองค์เนี่ยก็จะต้องโดนเด้งหลังจากนั้นพระราชาก็เลยประกาศให้เธอเป็นคนวิกลวิการแล้วก็เขี่ยลูกสาวออกจากตำแหน่งพระราชินีอันดับ4ฟริดริกวินแฮมกษัตริย์ผู้ชอบยักษ์ฟริดริกวินแฮมนะครับเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองจักรวรรดิปรัสเซียตั้งแต่ปี1713จนกระทั่งถึงปี1740พระองค์เนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้ในการรบแล้วก็การทหารอย่างมากในยุคของพระองค์นะครับได้มีการเพิ่มกองกำลังจาก 40,000 นายเป็น 80,000 นายเลยแล้วก็ไม่ใช่กองทหารธรรมดานะเป็นกองทหารยักษ์ซึ่งรู้จักกันในนามของโพสต์แดมว่ากันว่าความพิเศษของทหารกองนี้นะครับร่างกายของทหารเนี่ยจะกำยำแล้วก็สูงเยี่ยงยักษ์เลย
เนื่องจากว่ากษัตริย์ฟรีเดริกเนี่ยเป็นคนที่มีความคลั่งไคล้ในบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในการรบโดยเฉพาะท่านมีความเชื่อว่ายิ่งคนตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยจะยิ่งมีความสามารถในการรบมากดังนั้นนะครับเหล่าทหารที่มาเกณฑ์เนี่ยจะมีกฎรับสมัครอยู่ง่ายๆข้อเดียวก็คือจะต้องมีความสูงขั้นต่ำ180เซนติเมตร My God เกณฑ์ทหารหรือว่าสมัครเป็นสจ๊วตเนี่ยกษัตริย์นะครับมักจะมองหาบุคคลที่มีตัวสูงๆพระองค์เนี่ยจะส่งไพร่พลไปตามชนบทในป่าเขาต่างๆเพื่อไปค้นหาลูกชายชาวนาที่ตัวสูงๆหรือไม่ก็คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขานะให้เข้ามาสมัครเป็นทหารกับพระองค์โดยวิธีการล่อก็มีง่ายๆเลยคือเปฮะยิ่งสูงนี่กษัตริย์ยิ่งเปหนักความคลั่งไคล้ของกษัตริย์นะฮะก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นคือองค์กษัตริย์เนี่ยยังมีวิธีการเพิ่มความสูงให้แก่ทหารเข้าไปอีกทายสิทำยังไงกินอาหารดีออกกำลังกายไม่ฮะอันนั้นมันช้าไปเฮียแกจับมายืดเลยคือมัดแล้วก็ยืดด้วยวิธีการที่พิลึกสุดบรรยายนี่เองนะครับพอเขาทำเข้าเยอะๆเนี่ยเอาอีกยืดอีกกลับกลายเป็นว่าการยืดเนี่ยคือการทรมานทหารที่ถูกจับมาบางคนนี่ก็ถึงกับพิกลพิการหรือไม่ก็สิ้นชีพไปเฝ้าเง็กเซียเลยทีเดียวอันดับ3สุลต่านอิบราฮิมกับแม่ก้อนน้ำตาลสุลต่านอิบราฮิมหรือว่าอิบราฮิมเดอะแมดเป็นสุลต่านของตุรกีนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้จะมีแต่คนมีฉายาชื่อว่าเดอะแมดตามท้ายทั้งนั้นเลยเรื่องราวของสุลต่านองค์นี้นะครับก็น่าสนใจพอๆกับความคลั่งไคล้ของพระองค์เลยคือดาร์กสุดๆเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันคือสมัยเด็กๆนะครับสุลต่านองค์นี้เนี่ยจะเติบโตมาในกรงขังซึ่งถูกขังโดยสุลต่านมูรัดหรือว่าพี่ชายของเขาเนี่ยนะฮะถ้าใครจะบอกว่าพี่ชายของเขาเป็นคนโหดสาย SM แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสุลต่านองค์นี้เนี่ยโชคดีที่สุดละเพราะว่าพี่ชายคนอื่นๆของเขานะครับถูกฆ่าหมดเลยเหลือไว้แค่สุลต่านอิบราฮิมคนเดียวเพราะว่าในการปกครองของอาณาจักรอิสลามนะครับเขาจะไม่ได้ส่งต่ออาณาจักรให้กับลูกแต่จะเป็นการส่งต่อให้กับน้องชายแทนดังนั้นองค์สุลต่านมูรัดเนี่ยก็จึงกลัวว่าน้องชายของตนเองเนี่ยจะมาแย่งอำนาจก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดับชีวิตน้องชายหมดเกลี้ยงเลยแต่พอมาถึงคิวของสุลต่านอิบราฮิมน้องชายคนสุดท้องเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีอาการจิตหน่อยๆตั้งแต่เด็กแล้วสุลต่านมูรัดก็เลยบอกว่าจะปล่อยให้เมล็ดพันธุ์แห่งความพิการเนี่ยมันงอกขึ้นมาไม่ได้เราต้องจัดการมันทิ้งเสียเสด็จแม่ขององค์สุลต่านนะครับก็แบบรับไม่ได้แล้วแบบฆ่าน้องชายมาแทบทุกคนเลยก็เลยมาขอร้องไว้ว่าน้องชายคนสุดท้องนี่ไว้ชีวิตเขาเถอะสุลต่านมูรัดก็แบบโอเคได้แต่ว่าต้องกักมันอยู่ในกรงเท่านั้นนะเพื่อรักษาความปลอดภัยนับตั้งแต่นั้นมานะครับองค์สุลต่านอิบราฮิมเนี่ยก็เลยเติบโตมาอยู่ในกรงแล้วก็มีความกลัวพี่ชายมากเขายังเคยบอกอีกว่าเขาจะไม่ออกนอกกรงแน่นอนถ้าหากพี่ชายของเขามีชีวิตอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าอิบราฮิมเนี่ยจะมีสกิลปากพะร่วงนะฮะพี่ชายของเขาก็ได้จากไปจริงๆวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาจากกรงแล้วก็ผงาดขึ้นเป็นสุลต่านองค์ต่อมาซึ่งเรื่องการปกครองของสุลต่านองค์นี้นะฮะจะขอไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นการกล่อมให้นอนหลับไปเอาเป็นว่าเราข้ามมาที่ความชอบส่วนตัวของพระองค์เลยก็แล้วกันองค์สุลต่านอิบราฮิมนะครับมีความชื่นชอบอย่างมากในหญิงที่มีลักษณะเป็นใหญ่ยักษ์คือธิดาช้างน้ำอ่ะพระองค์ชอบสุดๆยิ่งถ้าเป็นโรคเบาหวานนี่นะสุดยอดพระองค์ชอบว่ากันว่าองค์สุลต่านนะครับได้สั่งให้คนไปหาราชินีช้างน้ำจากทั่วทุกสารทิศเลยไกลไปถึงจอร์เจียยิ่งใหญ่นี่สุลต่านยิ่งเปหนักสมัยนั้นนะครับในฮาเร็มเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่มีน้ำหนักเยอะราวๆเกือบ300คนเลยทีเดียวว่ากันว่าหญิงที่พระองค์หามาได้น้ำหนักเยอะที่สุดเนี่ยมากถึง150กิโลกรัมแล้วก็จะมีฉายาให้แก่หญิงเหล่านี้ว่าแม่ก้อนน้ำตาลนึกถึงขนมตุรกีที่มีชื่อว่า Turkish Delight เลยอะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าสาวคนไหนที่มีน้ำมีนวลและคิดว่าฉันน่าจะไปเกิดในยุคของสุลต่านองค์นี้ก็ต้องบอกว่าช้าก่อนนะครับเพราะว่าสุลต่านเองเนี่ยก็มีด้านมืดอยู่เหมือนกันกล่าวคือครั้งหนึ่งเนี่ยองค์สุลต่านได้ระแคะระคายใจว่าในฮาเร็มของพระองค์เนี่ยมันอาจจะมีการแปดเปื้อนเกิดขึ้นมีคนมาลอบอบจมะกับเทอร์คิชดีไลท์ขององค์สุลต่านพระองค์จึงได้สั่งให้จับก้อนเทอร์คิชดีไลท์เกือบ300ก้อนไปถ่วงน้ำในช่องแคบบอสฟอรัสให้หมดคือตระกูลนี้เนี่ยจะมีแต่คนโหดๆทั้งตระกูลเลยหรือไงว่ากันว่าความโหดนี้นะครับก็ทำให้ลูกชายของพระองค์เนี่ยถึงกับรับไม่ได้จัดการเด้งองค์สุลต่านไปใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายอยู่ในกรงเหมือนเดิมและชีวิตของสุลต่านองค์นี้นะครับก็จบด้วยการถูกลอบสังหารโดยการรัดคอด้วยสายธนูอันดับ2อีวานผู้โหดร้ายแห่งรัสเซียไกเซอร์องค์แรกแห่งรัสเซียหรือว่าอีวาน the terrible จากชื่อนะครับก็คงไม่ต้องบอกนะว่าความโหดร้ายของพระองค์เนี่ยจะมีมากมายขนาดไหนตลอดช่วงชีวิตของไกเซอร์ผู้นี้นะครับว่ากันว่ามีผู้ที่ถูกนำมาปู้ยี่ปู้ยำไม่ชอกช้ำจนกระทั่งไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ก็มากมายเหลือเกินว่ากันว่าความโหดร้ายของพระองค์นะครับมันเป็นผลมาจากการสั่งสมจากงานอดิเรกของพระองค์ที่มีมาตอนเด็กๆกล่าวคือพระองค์นะครับเป็นผู้ที่มีความสนใจในสัตว์อย่างมากมักจะหาเวลาคลุกคลีกับเหล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเริ่มตั้งแต่การหานกตัวเล็กๆน้อยๆมากระชากขนออกจ้วงควักลูกตาเสร็จแล้วก็ควักไส้ออกมาแหวะมาดูว่าไส้ในเป็นยังไงMy God นี่คือกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์เลยหรือเปล่าเนี่ยนึกว่าทำการทดลองวิทยาศาสตร์อยู่
พอทำไปทำมานะครับพระองค์ก็เห็นว่านกนี่มันบินได้สัตว์อื่นก็น่าจะบินได้เหมือนกันนะพระองค์ก็เลยทดลองโดยการจับพวกหมาแมวข้างถนนมาแล้วก็เอามาโยนเล่นจากที่สูงนับว่าเป็นการทำร้ายจิตใจของคนรักสัตว์อย่างร้ายแรงเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวจะหาว่าแอดโหดร้ายเกินไปเรามาฟังเรื่องของคนที่รักสัตว์กันบ้างดีกว่าครับอันดับ1จักรพรรดิคาลิกูล่ากับม้าพอจะทำเรื่องราวแปลกๆจังไรทีไรเนี่ยก็หนีไม่พ้นโรมจริงๆเลยมีแฟนเพจบอกว่าแอดจะเกลียดอะไรชาวโรมนักหนาเอาเขามาแฉตลอดก็คือมันอยู่ใกล้บ้านน่ะมีเรื่องราวหาได้เยอะข้อมูลมันก็เลยปึกกว่าชาติอื่นคือจักรพรรดิโรมนะครับมีอะไรที่แปลกๆกันแทบทุกคนเลยตั้งแต่เฮียซีซ่าที่ว่ากันว่าเฮียแกเป็นเคะด้วยนะถ้าใครสนใจเนี่ยคลิปแอดก็ทำไว้แล้วนะโดยเฉพาะสาววายเนี่ยห้ามพลาดเลยนะลิงก์อยู่ด้านล่างจบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะแต่ในตอนนี้นะครับเรามาพูดถึงองค์จักรพรรดิคาลิกูล่ากันก่อนคือเรื่องของเฮียแกเนี่ยก็มีอะไรให้เล่าอยู่มากมายเยอะแยะเหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะตัดมาแต่ความคลั่งไคล้ของเฮียแกก็พอคาลิกูล่านะครับเป็นจักรพรรดิที่ได้ครองโรมตั้งแต่ค.ศ.ที่37จนถึง41ซึ่งพระองค์เนี่ยก็มักจะมีชื่อเสียงในด้านอะไรแปลกๆอย่างเช่นพระองค์นะครับมีความรักน้องสาวของพระองค์มากจนกระทั่งไปแย่งนางมาจากสามีของนางให้กลับมาเป็นภรรยาของพระองค์แต่มันก็ไม่เทียบเท่ากับความรักที่พระองค์มีให้ต่อม้านะครับม้าที่พระองค์รักที่สุดนะครับมีชื่อว่าอินชิตาตุสขอเรียกว่าน้องอินชีก็แล้วกันนะเป็นม้าตัวโปรดของกษัตริย์คาลิกูล่าเลยซึ่งถ้าม้าตัวไหนเป็นหญิงสาวเนี่ยก็คงจะฟินสุดๆไปเลยเพราะว่าเฮียแกเนี่ยเปไม่อั้นม้าตัวนี้นะครับได้ทั้งสวนส่วนตัวบ้านส่วนตัวคนรับใช้เครื่องประดับนานาเป็นปอกคอที่ทำมาจากเพชรผ้าห่มสีม่วงซึ่งเป็นสีที่เขาสงวนไว้สำหรับจักรพรรดิในสมัยนั้นเป็นสีที่หายากแล้วก็ที่กินอาหารของม้าตัวนี้เนี่ยมันก็ทำมาจากงาช้างทั้งดุ้นเลยซึ่งอาหารนั้นก็จะเป็นข้าวโอ๊ตชั้นดีโรยด้วยเกล็ดทองคือไอคนเลี้ยงม้านี่แค่เก็บขี้ม้าไปขายนี่ก็คงรวยแล้วมั้งเนี่ยแถมพอมีเวลาว่างๆนะครับองค์จักรพรรดิเนี่ยก็จะจัดให้ม้าไปดูละครกับพระองค์ด้วยแล้วที่นั่งชมของม้านะครับก็จะเป็นหินอ่อนราคาแพงความคลั่งไคล้ในน้องอินชี่นะครับว่ากันว่าจักรพรรดิเนี่ยมีมากจนถึงขนาดว่าถ้าว่างๆเนี่ยองค์จักรพรรดิก็จะไปหาม้าในตอนดึกๆแล้วก็จูบกอดโอบกับม้าจนถึงประกอบอโภชมากิจจากับม้าเลยแม่เจ้านี่ไม่ใช่แค่มีตังค์อย่างเดียวนะต้องรักมากๆด้วยแต่ข่าวลือที่ว่านี่นะครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้ออกมาแย้งว่ามันไม่จริงมันไม่จริงไม่มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้เลยเอาเป็นว่าใครจะเอาไปจิ้นกันก็จิ้นได้นะฮะแต่อย่าเอาไปตอบในข้อสอบนะเพราะว่าประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยอาจารย์เขาไม่เอามาออกข้อสอบแน่ๆดังนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์แปลกๆที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้ก็เลยต้องเป็นหน้าที่แอร์ที่มาเล่ากันไงถ้าใครนะครับชอบประวัติศาสตร์แปลกๆอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องแอร์นะมีหมดทั้งดาร์กจังไรหรือว่าเรื่องวายนะทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆไม่ต้องห่วงถ้าใครมีเรื่องแปลกๆอะไรอยากให้แอร์เล่าเนี่ยก็คอมเมนต์มาในด้านล่างหรือว่าแชทมาบอกในแชทเพจ Facebook FN Diary ก็ได้นะครับตอบชัวร์แต่อาจจะช้าหน่อยนะสำหรับวันนี้นะครับแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย